พี่มิโดริครับวันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ผมจะช่วยพี่อย่างเต็มที่เลยใช่แล้วล่ะครับพวกเราอยู่ทั้งสองคนรับรองเลยว่าพี่ไม่มีวันแพ้แน่นอนครับแน่ใจหรอว่าจะไว้ใจพวกเขาได้อะเจ้านายบอกตามตรงนะเหมียวฉันเองก็ไม่ไว้ใจหรอกแต่ว่างานนี้เราต้องให้เขาช่วยอะนะพี่ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมจะช่วยพี่เองครับช่วยจริงๆนะไม่ใช่ช่วยให้ตายนะนั่นสิเหมียวดูสิตายกันหมดเลยอะพี่ครับผมจะปกป้องพี่ครับลาก่อยไปเจอกันชาติหน้าตอนบ่ายๆแย่แล้วล่ะเหมียวทุกคนตายกันหมดเลยอะเหลือแต่ฉันที่ยังอยู่ตรงนี้อะนะพี่คะพี่รีบตายแล้วครับหนูจะได้ชนะไม่ได้หรอกค่ะงานนี้พี่ต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นเหลืออีกเพียง10วิ9 8 7 6 5 4 3แม้การแข่งขันคราวนี้เนี่ยเหลือผู้รอดชีวิตอยู่เพียง3คนเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะรอดโอ้โหและแล้วเขาก็ชนะทั้ง3คนโอ้แม่เจ้านี่เป็นไปได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อโดยสายตาตัวเองเลยนะครับเนี่ยรางวัลในงวดนี้ได้รางวัลไปถึง3คนเลยทีเดียวปรบมือให้ดังๆเลยนะครับพี่ครับคือว่าเมื่อกี้นี้ผมตายผมขอโทษนะครับพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะตานี้เนี่ยขอให้ตั้งใจให้เต็มที่นะพี่ครับคือว่าผมคิดว่าพวกเราอาจจะช่วยพี่ไม่ได้มากพอสมควรนะครับไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่พวกเราคิดจะช่วยพี่นะเจ้านายอ้าวมาเริ่มแข่งขันตาต่อไปเลยครับด่านนี้ชื่อว่าด่านระเบิดตุ้มตามใครโดนระเบิดรับรองขาแขนกระจุยแน่นอนเลยครับแม่ตายไปแล้ว4ศพมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตโอ้โหชีวิตเฉยไปแค่นิดเดียวเท่านั้นพี่คะหนูจะเป็นตะคาพี่ในตานี้ค่ะนั่นน่ะสิครับพี่เพราะว่าตานี้ผมอยากจะเป็นผู้ชนะโอ้ยมาแล้วเจ้านายผมเจ้านายอะไรเหมียวเจ้านายหัวร้อนไปแล้วหุ้ยแย่แล้วผมที่ฉันอุตส่าห์ไว้มาตั้งนานคราวนี้ฉันต้องหัวโล้นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ที่รู้ๆหนีก่อนเถอะพี่ครับมาให้ผมขาซะดีๆหุ้ยแล้วเราก็หมดเวลาเราก็เป็นผู้ชนะนะคะแต่ว่าทำไมชนะที่ไรตัวกระจายแบบนี้นะอ้าวล่ะครับอย่ามัวแต่ฝอยว่ามาแข่งกันต่อเลยนะครับใครเข้าประตูสีม่วงก่อนคนนั้นชนะเริ่มเกมได้ครับเจ้านายรีบเข้าได้เลยเหมียวฉันจะต้องชนะแล้วเขาเส้นชัยทีไรเราต้องแยกจากกันทุกทีเลยเหมียวไม่ใช่แค่เธอที่แยกจากฉันนะดูแขนกับขาฉันสิแม้กระทั่งหัวฉันยังแยกออกจากตัวเลยอะตาต่อไปเนี่ยเราต้องรวมทีมกันเข้าไว้นะครับใช่แล้วล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รวมทีมกันเราอาจจะแพ้ได้นะนี่พวกนายคิดจะทำอะไรน่ะมาเริ่มตาต่อไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเกือบจะพลาดเส้นชัยไปแล้วนะด่านนี้เราขอเป็นแชมป์อีกสักหนึ่งครั้งเลยกันเจ้านายสู้ๆได้เลยเหมียวนี่หัวกระจายอ้าวล่ะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนด่านนี้นะครับทุกคนจะมีอาวุธข้างกาย1อย่างนั่นก็คือดาบซามูไรหรือว่าดาบไม้ครับเอ๊ะหรือว่าดาบอะไรสักอย่างแต่ระวังปลายดาบเขาเผื่อให้ดีนะครับเพราะถ้าโดนนิดนึงแล้วก็ร่างกายกระจุยเจ้านายมันมีคนมาแทงข้างหลังแล้วอุ้ยมีคนปองร้ายแล้วเหรอเนี่ยเราขอหลบตรงนี้ก่อนละกันเจ้านายนี่เรียกว่าหลบเหรอใช่แล้วแหละโอ้ดีใหญ่ๆฮ่าขอโทษทีนะตานี้หยอยอยากชนะนะอุ้ยเมื่อกี้นี้หยอยทำเราดิเจ็บแสบฉันจะเปิดการแข่งขันด้วยพลุอันนี้รับรองเลยว่าการแข่งม้าคราวนี้ฉันต้องชนะนี่เธอคิดจะแข่งกับฉันเหรอใช่แล้วเหรอย้อยโอ้โหทำไมทุกคนเก่งขนาดนี้เนี่ยเราต้องรีบแล้วนะคะม้าก็โอ้โหวิ่งช้าเหลือเกินเจ้านายเอาไม้ตีก้อนม้าแล้วหูเหมียวเราไม่ละแกสัตว์ดูสินี่คือท่าตายจากการขี่ม้าไม่เป็นไรนะเจ้านายแฮ่มิดอริเธอมันอ่อนพี่คะหนูบอกแล้วว่าสองคนนี้ไว้ใจไม่ได้นะพี่พอจะรู้แล้วล่ะค่ะพี่จะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นคราวนี้พี่จะต้องนำไปก่อนนี่คือการแข่งเรือมาราธอนพี่คะเรือหนูมันไปชนเรือพี่โอ้โหอย่าชนพี่ค่ะเดี๋ยวเรือพี่ล่มแล้วล่ะวู้เรียบร้อยเขาเส้นชัยไปพร้อมกับการแยกล่างที่สมบูรณ์แบบขอโทษทีนะครับเมื่อตะกี้นี้เนี่ยมีผู้ออกตัวก่อนก็เลยต้องแข่งใหม่นะครับ
อะไรนะเมื่อกี้เหมียวชนะนี่ก็ใช่นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้มีคนประท้วงกันเลยต้องแข่งใหม่นะอ้าวแล้วทำไมไม่ออกตัวล่ะไม่ออกหรอกนี่มันขี้โกงชัดๆยอมตายด้วยสภาพนั่งเรือเนี่ยแหละทำไมกันนะเหมียวเมื่อกี้นี้เราต้องชนะสิแฮ่ๆก็เธอมันอ่อนไงฉันนี่แหละเป็นคนร้องเรียนเอ้ยทำไมย่อยเป็นคนแบบนี้ล่ะแฮ่ก็เมื่อกี้เธอออกตัวก่อนเนี่ยนะหูยย่อยคราวนี้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกการออกตัวเนี่ยมันออกพร้อมกันไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกเธอมันมั่วหูยหูยถ้าเกิดว่าเธอเข้าเส้นชัยก่อนฉันจะยิงจรวดใส่เธอใครเข้าเส้นชัยร่างเราเลยระเบิดเลยนะเนี่ยเจ้านายเราต้องใช้ไอเทมแล้วแหละปล่อยเจ้าตัวนี้ออกไปเลยได้เลยฉันจะปล่อยออกไปแล้วฉันก็มีเหมือนกันนะเจ้านายดูเหมือนว่าทุกคนจะมีเหมือนกันหมดเลยอ่ะมีดีการละฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเหมียวช่วยฉันนะได้เลยได้เลยทำอะไรอ่ะด่านนี้เนี่ยเป็นด่านยิงธนูเราจะต้องแอบก่อนแล้วเราจะต้องซุ่มยิงเธอช่วยเงียบๆนะได้เลยเหมียวหย่อยมันยิงเราสู้เลยสู้เลยเหมียวพูดดังๆก็ได้ฉันไม่ได้ยินนะแล้วเจ้านายบอกให้เงียบๆไงเดี๋ยวก่อนสิเหมียวอุ้ยมาแล้วมาแล้วเจ้านายเบาๆหน่อยสิโอเคเหมียวฉันจะเบาแล้วนะตอนนี้นะพี่สิต้องหลบก่อนค่ะมีคนกำลังแอบซุ่มโจมตีนี่คนนี้เลยแหมฉันแอบตรงนี้ไม่มีใครยิงฉันอ่ะไม่น่าเชื่อว่าฉันจะพลาดท่าเสียทีไม่โดนเร่อุ้ยนี่นะคะระหว่างที่ทุกคนต่อสู้กันอยู่พี่ซีจะทำการแทงข้างหลังทะลุถึงหัวนมเออมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนเราต้องแอบก่อนนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจเราเลยนี่นี่คนนี้ค่ะเขาใส่เสื้อกลอนี่ยิงอุ้ยอุ้ยใครยิงฉันเนาะเลือดของฉันลดโอ้เจอเป้าหมายแล้วพี่ฮะจัดการฆ่ามันเลยครับไอคนนั้นมันเก่งมากอุ้ยได้เลยค่ะใครตายอะรู้สึกว่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าอุ๊ยใช่ด้วยโอ้ยเราชนะคนเกราะได้เหมียวก็เข้าใจนะว่าชนะได้อะแต่ชนะทีไรอะกลายเป็นล่างแบบนี้ทุกทีเลยเหมียวมันเป็นวัฏจักรของเกมอะนะมาตาต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วดาบซามูไรคราวที่แล้วเราโดนหย่อยแทงใช่ไหมฉันยังจำได้ดีเลยนี่นายหย่อยแกตายซะมาเกนี่ฉันไม่ได้แทงใครอุ้ยดูก่อนนะมากันเพียบมากันเพียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแทงอย่าพึ่งแทงอย่าพึ่งแทงเจ้านายแทงเขาเลยอุ้ยเหมียวฉันกำลังหลบอยู่นี่มันลุมสกรรมอะไรกันตรงนี้กระโดดก่อนกระโดดก่อนนั่นนั่นเธอนี่นะเธอคือคนที่ฆ่าฉันในด่านธนูนะอุ้ยเขาจำเราได้เขาจำเราได้เขาจำเราได้เจ้านายหนีแล้วอย่าหนีสิมาให้ฉันแทงซะดีๆเหมียวเอาไงดีอะเราไม่มีชุดเกาะนี่นะนี่นะโอ้ยแล้วแล้วเราก็ตายสมน้ำหน้าก็เธอมาฆ่าฉันก่อนเองนี่นะคนที่ชำระแค้นกับฉันน่ะจะต้องตายทุกคนเธอไม่รู้หรือไงว่าฉันมีเสื้อกรอกและฉันก็เป็นคนที่เก่งมากนะก็รู้สิแต่ว่าก็ต้องฆ่าเพื่อเอาชีวิตรอดนี่นะแต่วันนี้มันก็เป็นการฆ่าแบบโหดร้ายเกินไปนะก็บอกแล้วไงว่าฉันน่ะจะต้องเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันคราวนี้นะคนพ่ายแพ้ก็ต้องตายไปโหดร้ายที่สุดเลยเหมียวไม่ต้องกังวลใจไปนะถึงแม้ว่าเราจะแพ้เขาอะแต่ว่าเธอชนะในใจฉันตลอดเวลานะเหมียวรักเจ้านายนะรู้แล้วแหละฉันก็รักเธอแหมมิโดริมาบอกนักอะไรกันตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วไปเล่นได้แล้วเร็วๆครับเอาล่ะครับการแข่งขันรู้สึกว่าเครื่องปล่อยตัวจะมีปัญหานะครับขอให้ทุกคนค้างเอาไว้อย่างนี้ก่อนแม่นี่มันเป็นภาพที่หายากที่สุดในโลกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคืนนี้ผมนอนหลับฝันดีแน่นอนโดยเฉพาะคนแรกนะครับอ้าวยกมือขึ้นแล้วก็ขยับตัวเพื่อเป็นการออกกำลังกายจะได้ห่างไกลโลกอ้วนนะครับทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นน่ะสิฉันคิดว่าเขาแกล้งเราอยู่นะปล่อยเดี๋ยวนี้นะไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับเหมียวขอปลาทูยักษ์หน่อยนะเอามาเยอะๆเลยนี่เหมียวเดี๋ยวเธอก็อ้วนหรอกขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องผู้หลวงด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ก็ใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่ซีกับเหมียวซังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอยากเล่นแบบนี้สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอสดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะรักนะจุ๊บๆ